จากโรยหน้าและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ครูตั๊กมีเมนูนำเสนออีกเมนูวันนี้จะทำสองเมนูตอนเย็นนี้นะคะก็คือลาบไก่กับห่อหมกไข่ใส่ปลาหมึกนะคะห่อหมกไข่ใส่ปลาหมึกก็คือห่อหมกใส่กระทะนะคะอร่อยนะคะทานแบบร้อนก็จะอร่อยนะคะครูตั๊กเบื่อลาบหมูแล้วก็จะลาบไก่บ้างนะคะครูตั๊กขอไก่ซื้อไก่มานะคะเมื่อเช้าเนี่ยขอลวนไก่ก่อนนะคะครูตั๊กสับเองนะเนี่ยไก่ประมาณครึ่งโลนะคะก็เหลือแค่นี้ค่ะครึ่งโลเอาไว้อันนี้เอาไว้ให้ทำให้พี่โดโดเป็นผัดกะเพราตอนนี้คุณตั๊กก็จะใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำเพื่อที่จะลวนไก่ให้มันสุกนะคะใส่น้ำก่อนลวนไก่นะคะลวนไก่ในน้ำก่อนลวนไก่ก่อนนะคะลวนไก่ให้สุกเลยนะคะคุณตาก็จะเหยาะเกลือนิดนึงเพื่อให้รสชาติเป็นกลมกล่อมมากขึ้นใส่เกลือสักประมาณปลายช้อนชานะคะแค่นี้พอนะคะก่อนทำไก่นะคะเพื่อนๆก็ล้างไก่ด้วยน้ำเกลือก่อนนะมันจะได้หายเหม็นคาวก็ลวนให้มันสุกนะคะคุณตั๊กก็จะหยอดน้ำปลานิดนึงเพื่อให้มันหอมจะขึ้นช้อนนะคะเอาความหอมของน้ำปลานะคะไก่คุณตั๊กก็จะเริ่มสุกแล้วค่ะแบบสุกเลยเร่งไฟเลยน้ำมันแห้งพอดีนะคะก็จะพอดีเลยค่ะน้ำไก่ก็จะออกมาพอดีเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ไก่คุณตั๊กก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กขอ
ผึ่งไว้นิดนึงเพื่อให้มันอุ่นๆนะคะเพื่อที่จะปรุงนะคะขณะที่รอไก่มันอุ่นนะคะคุณตั๊กก็จะหั่นหอมแดงหน่อยหอมแดงก็จะอร่อยนะคะคุณตั๊กก็จะนี่นะคะลาบไก่ค่ะกวนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่มะนาวหน่อยเปรี้ยวหวานก็เอาแล้วแต่รสเรานะคะลาบไก่ใส่มะนาวก่อนค่ะน้ำตาลเกลือเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมทีนึงน้ำปลานะคะนิดนึงสักครึ่งใส่นี่ค่ะข้าวคั่วพริกป่นพริกป่นก่อนนะคะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะนี่ก็เผ็ดนะเนี่ยพริกของเราข้าวคั่วค่ะหอมแดงค่ะผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวจะโรยนะหอมเปรี้ยวๆหน่อยนะอยากกินเปรี้ยวๆวันนี้ลองชิมดูก่อนโอเคซับตัวนี้สดาชอบเปรี้ยวใส่น้ำมะนาวอีกเพิ่มนิดนึงแต่มันก็เปรี้ยวเลยนะขอยัดน้ำตาลนิดนึงหน่อยชิมดูสิคุณอร่อยไหมเค็มเผ็ดโอเคยังมาได้จัดๆลาบไก่คุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆตั๊กก็ตักใส่จานเนี่ยเกลือก็เยอะอยู่เนี่ยเขาจะลาบน้อยก็ได้เยอะหอมข้าวคั่วมากหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นผักชีฝรั่งลอยหน้านะลาบไก่คุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะThank you.
อะไรลูกไข่เจียวเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะลาบไก่แกงส้มก็มีลาบไก่ก็มีไข่เจียวห่อหมกก็มีทานดูทานเลยครับกินแล้วลูกไก่กินแล้วลูกแกงส้มกินแกงส้มพี่โดกับบอมชอบลาบท่านลูกอร่อยรสสับจะลองชิมนะครับลาบไก่ทำใหม่ๆใส่ข้าวคั่วหอมหอมคั่วอันนี้ทำเมื่อเช้านะตอนนี้อร่อยแน่นอนเลยแข็งตุ๊บอร่อยเพราะว่าปลาต้องจักให้กันไหมนะการนี้อยู่อีกคลิปหนึ่งครับเพื่อนปลาระวังปลาหมกกระทะพอแล้วกินลาบลาบทุกข้าวร้อนมาแล้วทำไม่ยากเนาะเพราะมันลาบหมูร้อนเป็นจากหมูเป็นไก่ค่ะสำหรับลาบไก่คือตั้งหน้าเพื่อนๆลองไปทำนะคะเบื่อไก่เบื่อหมูแล้วก็เป็นลาบไก่ได้ค่ะนะคะลาบไก่ก็เหมือนกับลาบหมูแต่ผิดแต่ว่าเนื้อมันอัดไก่มันจะนุ่มแซ่บนะคะรสกลางๆไม่เผ็ดมากค่ะคือตั้งก็ฝาก FC นะคะลองไปทำทานดูนะลาบไก่นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เมนูคุณตั๊กด้วยนะคะลาบไก่คุณตั๊กนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย